ในรายงานบอกว่าท่านเป็นผู้ประสานงานเป็นคนเสริมพลังเชื่อมการทำงานผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนต่างๆเมื่อเทียบกับงบประมาณ 4,500 ล้านบาทต่อปีแล้วมันเหมาะสมหรือไม่กับภารกิจงานแบบนี้ครับส.ส.สนับสนุนนั้นอาจจะเป็นโครงการที่มีการซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่เขาดูแลอยู่แล้วบทบาทส.ส.เราทำอะไรเราทำงานซ้ำซ้อนกับกระทรวงต่างๆที่มีอยู่แล้วหรือเปล่าโดยชื่อของกองทุนบอกว่าสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพฉันบทชัดเจนของเราคือเราเป็นกองทุนแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนหลายท่านใช้คำว่าน้ำมันหล่อลื่นไม่ใช่น้ำมันเชื้อเพลิงที่จะขับเคลื่อนได้เหตุเพราะว่าด้วยภาษีสามิตที่เก็บเพิ่มไม่ได้ไปแบ่งนะครับเก็บเพิ่มจากทั้งสองอุตสาหกรรมและการนำเข้าเนี่ยวงเงินที่หลายท่านอาจจะว่าสูงแต่จริงแล้วเนี่ยมันเท่ากับประมาณ 0.7% ของค่าใช้จ่ายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพคือไม่ถึง 1% ฉะนั้นถ้าเอาเม็ดเงินนี้เองลงไปให้บริการเหมือนกับค่าใช้จ่ายภาครัฐที่เขาให้บริการต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนหยดน้ำในตุ่มที่คงไม่เปลี่ยนแปลงระดับน้ำอะไรเลยนะครับหยดน้ำเดียวในตุ่มใหญ่เนี่ยพยายามทำคือเป็นแคตาลิสต์เป็นน้ำมันหล่อลื่นหนุนการที่กลไกต่างๆที่มีในสังคมให้เคลื่อนแล้วก็ถ้าเทียบกับบาทแผ่นดินก็ประมาณ 0.1%